นี่ครับผลงานที่ได้นะครับโอ้มีปลาอะไรมั่งเอ่ยปลาทูปลาจากปลาเก๋านะครับปลาข้างทองปลาข้างทองปลาแป้นปลาข้างลายข้างลายครับสิกุลสิกุลด้วยสิกุลตัวนี้ครับหางเหลืองนี่ครับสิกุลสิกุลอันนี้ปลาสากครับอันนี้ลูกปลาเก๋าลูกมันลูกมันครับแล้วก็นี่ครับนี่มีแปลกๆนี่ปลาไหลกออ๋อปลาไหลกอครับไม่ทราบเคยเห็นกันหรือเปล่าครับปลาไหลกอนี่กินได้เหมือนกันทอดนะครับปลาทะเลส่วนมากจะทานได้หมดครับก็มีบางชนิดที่ทานไม่ได้มีอะไรบ้างที่ทานไม่ได้ปลาทะเลปลากระเป้าปลากระเป้าก็ทานกันอ๋อปลากระเป้านะครับถ้าทำแสดงว่าส่วนมากก็ทานได้หมดครับปลาทะเลนี่ครับก็ขอให้ขึ้นมานะครับกินได้หมดนะครับปลากระเป้ากินไม่ได้กินแล้วตายอ๋อแต่ทางญี่ปุ่นทานนะครับปลาแต่ว่าต้องเขาต้องมีวิธีการกินต้องมีวิธีทำมีพิษไม่ได้กินแล้วเมาใช่ใช่เขากินแล้วเบียร์สักสองขวดตอนนี้เมาเมาเลยนะครับขนาดหอยเม่นยังทานได้เลยนะครับหอยเม่นอ่ะสุดยอดเห็นเขาไปทำซาซิมิอะไรที่ญี่ปุ่นอ่ะไข่แพงโลตั้งหลายร้อยแล้วไข่ไข่ไข่มันเม่นทะเลนี่ครับโอ้นี่อันนี้เยอะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเลยไม่สวยครับนี่ต้องอยู่ไปล้างอีกทีนึงฮะตายังใสๆอยู่เลยครับนี่กองหนึ่งเขาเรียกกองหนึ่งมีสองผืนสองผืนอวนนะครับอวนยาวประมาณกี่เมตรครับสองผืนอวนอวนนึงเอ็ดผืนหนึ่งประมาณสักสี่เมตรห้าสิบเมตรอ๋อผืนหนึ่งมีความยาวประมาณ50 เมตรนะครับ50 เมตรนี่คือเราก็ต้องเอาไปล้อมล้อมเป็นลักษณะวงกลมใช่ไหมครับเวลาไปล้อมเป็นวงกลมนะครับที่กองประกันลังครับแล้วก็เดี๋ยวปลามันจะมาติดเองครับแล้วก็อันนี้มีเวลาคนมาช่วยทำนี้ได้ค่าแรงไงฮะวันเท่าไหร่ครับได้วันเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าทำมากก็ได้มากทำน้อยได้น้อยอ๋อไม่ได้เป็นรายวันอะไรงี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่รายวันทำน้อยต้องให้น้อยอันนี้เป็นการแซวกันเล็กน้อยนะครับทำไม่ค่อยดีอ๋อแต่ว่าไม่ได้จ้างกันเป็นกองเป็นอวนอะไรงี้เป็นอ๋อคือถ้าได้มากก็ให้มากอ๋อก็คือเป็นการช่วยกันนะครับสะสวนมากครับมาช่วยกันถ้าไม่จบท่านอยากจะเน่าก่อนครับหน้าก็จะช่วยกันเยอะนะผมแอบตังค์ถ้าได้ก็ดีนะครับได้ตังค์ก็ดีให้ปลาทูก็เบื่อแล้วก็ปลาทูกินทุกวันตัวปลาทูเนี่ยฉันเบื่อหน้าตะกี้ปลาทูฉันไม่เบื่อเลยไม่เบื่อปลาทูที่ปลาทูที่อร่อยสุดยอดเอาไปดองนะเอาไปแช่นี่ครับเอาไปดองครับแล้วนี่เดี๋ยวไปส่งแล้วมีคนมารับฮะที่แพอ๋อเดี๋ยวไปส่งแพอีกทีครับไปชั่งกิโลนะครับส่งที่แพปลาใหญ่ปลาเล็กอ๋อไปคัดไซส์อีกทีนึงครับก็ปลาใหญ่ปลาเล็กก็ขนาด30 40 50ครับที่เขาขายเป็นกิโลนะครับก็ราคาประมาณนี้ครับพื้นฐานมาตรฐานครับแต่ถ้าไปถึงคนทานก็ไม่น่าจะ50 บาทนะครับโลนึง